สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสบายดีเด้อบ่สุผู้สู่คนที่เขามาเบิ่งคลิปสอนธิดาพาเบิ่งพามาเบิ่งคุณเสียงเพิ่นสิตําแจ่วจ้าเพิ่นลวกผักเพิ่นสิตําแจ่วเพิ่นว่าคิดจะกินแจ่วกับลวกผักแม่นบ่คุณเสียงผักเพิ่นลวกจักผักอีหยังตัวผักอีหยังเนี่ยปลาหรือมันสุดเพิ่มมันเกลือเกลือนิดนึงค่ะตำ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 ระวังโคกแตกคอยตำอันนั้นนำในเด้อถอดหมูนำในเพราะว่ากินแต่แจ่วเผ็ดได้เนาะถอดเอาครึ่งหนึ่งหมูก็ได้แกมี่ไปล้างกระทะล้างยังไปลูกให้แม่มาถอดหมูนี่ฮะเดี๋ยวแว่นของสั้นต้องสั้นผมไปก่อนหมดแล้วนั่นคุณเสียงยับมาพี่ดูมีแต่หมดฟังนะฮะแหละโอ้ยคงถุงขยะอยู่ตัวหนาเนาะใช่ดอกเกลือโอ้ยเจ็บเอวใส่เกลือน้ำปลาก็ต้องใส่หรอกเข้มเฮ้ยมันเจียวคุณก็ได้ครับเป็นตะเพ็ดค่ะเพ็ดแน่เพ็ดเพ็ดเลยจะใส่เกลือไรแล้วเข้มเลยมันกะจิบ่นี่เอามันกะจิอันน้ำห่อนใส่หน่อยนึงโอเคเพราะว่าพวกกินปลาแดกอยู่แล้วเอาพดน้ำห่อนใหม่ๆจังหน่อยบ่วางมือซื้อกล่องเนาะตำแจ่วลวกผักอาหารแบบลาวๆถอดหมูกินง่ายๆบ่ยุ่งบ่ยากได้จ้ากินง่ายอยู่ง่ายปุ่นแจ่วว่ะเด้กินกับข้าวเหนียวนี่ต้องเจ็บๆหน่อยนึงปุ่นแจ่วเมนูแจ่วแล้วจ้าพี่น้องมื้อนี้ว่ามันบ่เข้มหรอกเพราะว่าเติมน้ำลงไปก็ว่าปกติใส่เกลือหลายดิพอดีเอาจะใส่อีบวกใส่อีบวกเกลือมึงกระซิบมึงก่อนละนอนจะเอาข้ามเขาเนี่ยนี่ข้ามเขาก็จีเพชรขักแทนอป้าลองมึงพ่อเพชรบ่เพชรอยู่แต่ว่าพอใส่เกลือแล้วเข้มน่ะเอาน้ำต้องเติมอีกทีก็จะพ่อจะมันจะได้โหดเนาะเนียนน่าจำกับเนี้ยเขาต้องอีกทีแบบเนี้ยเนี้ยจังนอนแจ่วเกลือธรรมดาแจ่วอันใส่กลับไปผักหอมต้นหอมดื้อบานเท่าเอื่อนผักบัวแสบคือเกาพี่น้องเอ้ยมาเสียวไว้ดุมเปลี่ยนใจเอาคืนเดิมไว้ไว้ผัวแจวถวยหน่อยโอ้ตำเนี่ยไรยังไม่ถวยคุณสุดคุยเอาก็ได้มันเด็ดแล้วเพชรเครื่องใจหน่อยห้องไปใช้เบิดใช้นี่ก็ได้เนาะได้เบิดบัตเตอร์ถวยใส่โหลดอยู่จังสิแหละบ่แม่นบ้านเฮาเฮ็ดกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ห้องเซาเพราะว่าพร้อมจะย้ายทุกเวลาได้อยู่ห้องเซานี่เนาะ
บอกได้บ่ถูกใจนี้ตัวหงเซาแหมเอายังหมากใหม่สิซื้อยังหลายของเนาะถือครับหงว่าอันใหญ่ผู้มันยากลงตรงนั่งเบิ่งเอาข้าวเหนียวมาเสร็จเอาดูเสร็จเอาในใส่ในกบบ่เสร็จเอาในบวงเสร็จเอาผู้จักบวงบ่นี่เอาย่อขึ้นสิเสร็จเออน่าถือมือก่อนฮะเอาละแม่ตะเดียดจังก็จำไปทุกที่ทุเรียนบาดนี้เอามันลายผุดมันก็เอาห่อนใส่ตัวเนาะนำมาใส่วิจำใบมือเดียวเจ้าเลี้ยมือคอยคอยขี้เดียดน้ำลายจ้ะคอยเห็ดแต่เจ้ากินนะว่าเห็ดให้คอยกินอยู่บ่ได้เลี้ยเบิ่งเช็ดมือก่อนเช็ดจนเกินบ่ด่างก่อนเนาะหากบ่เป็นหยังดอกเลี้ยแล้วล่ะมวมเอาง่ายๆป้าเขาใบแจวเผ็ดเผ็ดมาเจ้าโอ้ก็เก็บเอาเก็บขึ้นช่วงนะแจวค่ะยังแต่รอดหาแต่นั่นแบบหมูทอดโหโขขึ้นขั้วก็ได้ขึ้นเสียงบ่เก็บในเห็นบ่ก็ได้หมูได้บาดนี้เบิ่ง40มึงพักลวกก่อนเผ็ดหลายโอ้มีตำลึงพ่องมันใจนะพักที่เก็บมากเนี่ยว่ากินได้สบายกินได้หายใจลงไปเฮ็ดแนวไหนคุณเสืองง่ายบ่เผ็ดเผ็ดมีพักที่จะเก็บมากพักเอียงเนี่ยพักนมยานบอกว่าเป็นตาแสบพักนมย่านมาสั่นพักนมย่านแล้วก็พักเบิกันย่อแล้วก็พักตะมิ้นพักตำลึงพี่น้องเพิ่นพักตำนิ้นเซฟบาดหมูข่อยเป็นน้ำหั่นเอาครึ่งนึงเนาะครึ่งนึงไปกินเพียงที่ผ่านออกไปซื้อกับเขาได้หอนปะเนี่ยอืมมีน้ำแข็งติงอยู่ไว้อีซั่นแข็งมันละลายไปแล้วเอาไปแล้วเนาะเอาไปกระเสียตัวมันเอาไปพัดไปยังเฮ็ดต่อตัวสงสัยสิอิ่มอิ่มถามหมูสามหันมูแล้วเจ้ากับเจ้าอีกเจ้าหัวหลุนบ่เจ้าพักบัวเจ้าหัวหลุนบอกพี่ตั้มอยากจับเจ้าหัวหลุนเมื่อไหร่เผ็ดเนาะกินพักจะเบิดล่ะสิอิ่มนะจ๊ะยังห้องเช่าพี่น้องเอ้ยป่ะเขาจะไปเฮ็ดงานบ่ล่ะเงียบเงียบมิดซิรีอยู่หั่นน้อยๆน้อยๆทอดเอาเฮ็ดขึ้นแบบว่าหมูทอดกระเทียมนะน้าโพดสิเอาเหย้าหรือเอาสันเอาสันนี่แหละมันจะง่ายแต่ว่าเอาบางเนาะนั่นแหละอ้าวพี่น้องพอกันคลิปหน้าด้วยจ้าฝากกดติดตามเด้อผู้ใดเขามาเบิ่งก็ได้เป็นกำลังใจให้คุณเสืองกับซ้อนธิดาพาเบิ่งเด้อจ้าบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย